ดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWNLTHAI ครับวันนี้ก็พามาดูจุดที่หลายคนน่าจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มานะครับตอนน้ำลงที่เกาะหลนนะครับที่ภูเก็ตนะครับก็น้ำจะลงยาวเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับภูเก็ตนะครับผมไม่แน่ใจว่าหาดละไวหรืออะไรต่ออะไรนะเอาฉลองอยู่ด้านนู้นมั้งครับก็เดินออกมาได้ไกลเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เขาจะมีการหาปลาหมึกกันนะครับของชุมชนพื้นถิ่นนะครับตรงนี้เขาเป็นหมู่3ก็รวมกัน89เกาะนะครับของตำบลลาวัยนี่ครับเดินออกมาได้กว้างเลยนะครับก็ชักจะเริ่มเปียกแล้วเดินออกมาได้ไงแล้วก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับหมอกครับภูเก็ตมีหมอกครับหลังฝนนี่ครับสภาพเบิ้งวางนะครับนี่และมีเที่ยวชุมชนนะครับแล้วเขาพาออกมาหาวายนะครับวายก็เป็นตัวปลาหมึกนะครับแค่ปลาหมึกสายตัวเล็กปิดโบสถ์ผ่านไปผ่านมาครับยังกับภูเขาแม่ฮ่องสอนเลยนะครับเนี่ยภูเก็ตตาม Channel Feel Thai นะครับใน YouTube ครับบรรยากาศของเกาะหลนนี่คือตัวเกาะหลนนะที่นี่เขาเรียกตัววายว่าหน่อยใหญ่ตัววายก็ประมาณตัวเล็กๆนะแถวนี้เป็นหญ้าทะเลนู่นนะครับกลุ่มที่เขาพามา